ในจังหวะคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงกลับมาผวากันอีกเฮือกกับสัญญาณโควิดภาค3จากเคสคลัสเตอร์ใหม่ตลาดบางแคและ6ตลาดย่อยที่ตรวจเชิงรุกเจอ90รายสมทบกับยอดผู้ติดเชื้อที่ต่ำร้อยมาตั้งแต่20กุมภาพันธ์จนวันนี้พุ่งไป170ที่มีผู้ที่มาจากต่างจังหวัดคือสุพรรณบุรี5รายนครปฐม3รายเพชรบุรี6รายและสมุทรสาคร1รายไม่นับรวมการไหลเวียนคนประมาณ 1,000 คนในตลาดแม้ก่อนหน้านี้จะมีสัญญาณความเชื่อมั่นที่ลุงทำเนียบคุยกับสบค.ใหญ่เล็กถึงการเตรียมฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิดรองรับสารพัดโปรเจกต์ประเดิมกระตุ้นการใช้จ่ายคนในประเทศเปิดรับคนต่างประเทศโดยการประกาศหยุดยาวสงกรานต์ในจังหวะที่ก่อนหน้านี้วัคซีนจีนที่หมอหนูหมอตีนำทีมฉีดไปก่อนและนัดฉีดนายกรัฐมนตรีและครม. 12 มีนาคมแต่ก็ต้องเลื่อนเพราะมีข่าวไซด์เอฟเฟกต์คนที่ได้รับการฉีดจากฝั่งยุโรปที่แม้หมอจะยืนยันว่าวันนี้ไม่มีผลต่อลิ่มเลือดและหมอหนูก็คุยไว้แล้วว่าเดือนนี้จะมีของซิโนแวคทยอยเข้ามาอีก 800,000 โดสเดือนเมษายนอีก1ล้านโดสและกำลังเจรจาอีก5ล้านโดสยืนยันจะไม่ขาดวัคซีนแต่เคสบางแคก็ส่งผลไม่น้อยกับแพลนถัดไปของ3ลุงเป็น3ลุงที่นั่งงานวิกนี้ไม่นับรวมการเคลียร์เรื่องปรับครม.ไปให้พรรคร่วมรัฐบาลคุยกันแล้วมีประเด็นการบ้านและการเมืองผสมกับศึก2บางทั้งบางแคโควิดและบางกลอยม็อบหน้าทำเนียบที่เมื่อวานกลุ่มเดินทะลุฟ้าของไผ่ดาวดินมาร่วมปักหลักค้างคืนตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าและกรณีสภาเกียกกายพรุ่งนี้ที่มีคิวประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าพิจารณาวาระ3ที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่สว.สมชายและไพบูลย์ยื่นตีความอำนาจรัฐสภาจะทำให้เป็นโมฆะไม่สามารถไปต่อหรือไม่ที่ปัญหาทั้งสองบางคือบางแคบางกลอยและเกียกกายนั้นเหมือนสามลุงสามปอจะรู้ว่าหากปล่อยให้ไหลหลูบมัดรวมจะบานสะพรั่งทำให้ต้องส่งมือดีที่กำลังขึ้นมอหัวหน้าป้อมอย่างผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัสลงไปเคลียร์ไวเคลมเร็วเมื่อวานกับชาวหมู่บ้านบางกรอยโดยรับข้อเรียกร้อง7ข้อถอยคนละก้าวตั้งกรรมการชะลอการดำเนินคดีออกโฉนดชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ดึงเชงไปได้อีก30วันที่มีข่าวการขอให้ยุติชุมนุมในวันที่17มีนาคมเพื่อแยกม็อบบางกรอยออกจากม็อบทะลุฟ้าที่มีส่วนผสมกันเป็นม็อบการเมืองเชื่อมกับม็อบเด็กราษฎรที่วันนี้7แกนนำหลักถูกนำตัวมาที่ศาลยังคงต้องกลับมาควบคุมในคดีมาตรา112ที่ยังคงก่อแรงกระเพื่อมของม็อบบนถนนทุกวันโดยม็อบเด็กราษฎรนอกจากจะมีประเด็นเรียกร้องมาตรา112ปล่อยแกนนำแล้วยังมีประเด็นการดึงเชงความการแก้รัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่มีโอกาสดึงแนวร่วมจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเข้าร่วมเคลื่อนไหวก่อแรงกระเพื่อมทั้งหน้าสภาเกียกกายและหน้าทำเนียบที่หากทุกอย่างประดังประเดในจังหวะรัฐบาล3ลุงยังไม่ได้แต้มคะแนนตามแผนที่วางไว้ว่าหลังลุงทำเนียบและครม.ฉีดวัคซีนเรียบร้อยสุขที่ผ่านมาบรรยากาศจะกลับมาคึกคักจากกิจกรรมการจับจ่ายและการท่องเที่ยวครึ่งหลังช่วงเดือนมีนาคมต่อเมษายนที่การกลับพลิกลุงไม่ได้ฉีดแถมมาเจอโควิดบางแคที่ทำให้เกิดอาการภวาโควิดภาค3ขึ้นมาอีกจะทำให้ทุกอย่างอาจสวิงกลับเป็นผลลบกับรัฐบาลได้เช่นกัน